สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโหนพลิกชีวิตนะครับ2ทุ่มครึ่งก็เป็นเวลาดีๆที่เราจะได้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการดีๆที่จะช่วยพลิกชีวิตให้คุณผู้ชมแล้วก็ใครหลายๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้อยู่กับคุณตุ๊กตาด้วยเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับคุณตุ๊กตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อยู่กับตุ๊กตาแล้วก็อยู่กับพี่ชินด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทุกวันพฤหัสค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวิทยากรของเราค่ะอาจารย์โอมหามนตราค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยก่อนปีใหม่นู่นเลยนะฮะช่วงน้ำท่วมนี่ไม่เจออาจารย์โอมเลยใช่ครับจนมีโอกาสได้มาเจอวันนี้มาแทนน้องยุ่งฮะพอน้ำลดแล้วเราก็เจอกันได้เจอกันต้องสวัสดีปีใหม่กับคุณชินด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับตลอดปีตลอดไปก้นหนวดแล้วดีไหมคะอาจารย์ใสปิ้งมากเลยนะครับใสปิ้งใช่ไหมฮะเป็นมิติใหม่นะครับของคุณชินนะครับแต่ปีนี้จะมีอะไรดีๆเห็นไหมดูดวงให้พิธีกรก่อนเลยเอาเปรียบคุณผู้ชมแหละไม่ได้เจออาจารย์โอมนานแล้วคิดถึงแกไม่ชอบอะไรอาจารย์โอมหรือเปล่าคะถึงไม่ยอมมาทำวันพฤหัสอะคะอ๋อไม่คุยกับน้องยุ่งไว้เพราะว่าน้องยุ่งก็คือสลับกันแล้วแต่ก็คือสามารถที่จะแบบปรับกันได้อ๋อนึกว่าเอ๊แอบน้อยใจอาจารย์โอมไม่ยอมลงคาถงคาถาอะไรให้บ้างหรือเปล่าเปล่าไม่เลยอ๋อไม่ได้คิดมากแหมวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้อาจารย์โอมมหามนตรานะครับได้พลิกชีวิตให้นะครับก็สามารถจะส่งข้อความมาทาง SMS ได้ครับส่งวันเดือนปีเกิดนะฮะค่ะแล้วก็ชื่อของคุณเรื่องที่คุณอยากจะทราบถูกต้องนะคะอาจารย์โอมเนี่ยแหมถนัดมากนะคะในเรื่องของว่าทำยังไงจะให้แบบว่าผู้ใหญ่รักเอ็นดูหรือว่าตัวเราเนี่ยมีเสน่ห์ในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยว่าระหว่างที่คุณผู้ชมเนี่ยรอส่ง SMS เข้ามาเนี่ยนะคะวันนี้ SMS ที่ส่งมามากที่สุดอาจารย์โอมีปรากฏที่สมองแฝดมหามนตรานะครับ อย่างที่คุณสุตตาได้เกริ่นมาครับคนที่ขาดเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับพกติดตัวไว้นะครับจะอุ่นใจเมื่อเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่ยังไม่มีคนรักนะอยากจะลุ้นติดตัวไว้นะครับตะกรุดนี้มีความเป็นมายังไงครับอาจารย์โอมครับตะกรุดนี้นะครับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าทำเป็นตะกรุดดอกเล็กๆเอาไว้ให้เด็กพกติดตัวนะครับแต่ในนั้นเนี่ยจะมีคุณอนันต์มหันต์ผมจะใส่นะครับคาถาหัวใจชายหัวใจหญิงแล้วก็นาคจงงังเข้าไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ครอบครองนะฮะเรียกว่าจะครอบครองหัวใจชายแล้วก็หญิงนะครับทุกเพศทุกวัยเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอากลับบ้านเลยนะสำหรับผู้ที่ส่งมาวันนี้นะครับให้ผู้โชคดีวันนี้ที่ส่ง SMS มาไม่ได้เลยอ่ะให้กับคุณผู้ชมที่มีส่วนร่วมกับทางรายการส่ง SMS เข้ามามากที่สุดช่วยกันนะครับ422-1995รวมไปถึง MMS ด้วยนะครับ422-1550ครับและถ้าส่งมามากที่สุดประจำเดือนมกราคมนะคะพี่ชินโอ้โหนี่เลยฮะจัดเต็มครับรางวัลที่1เนี่ยนะเป็นสร้อยคอทองคำอีกแล้วย้ำว่าจำนำได้จำนำได้สร้อยทองจริงๆครับพร้อมกับจี้จากอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมนะครับเป็นพระพิฆเนศแล้วก็เป็นพ่อปู่นะคะด้านหลังแล้วก็จะมีในส่วนของพระราหูจากอาจารย์อัจฉริยะศรีตุลานะคะรวมไปถึงพระพุทธรูปปางสุโขทัยนะคะจากอาจารย์ยักษ์ครับส่วนรางวัลที่2นะฮะจะเป็นสร้อยนิลนะฮะที่คุณลูกตาไปซื้อมาใช่ไหมฮะซื้อค่ะขโมยเข้ามามั้งคะไปซื้อมาจากอำเภอบ่อพลอยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะที่นั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ของนินแล้วก็เป็นพลอยเลยนะคะมีน้ำหนักนะสร้อยสวยทีเดียวสวยมากยาวมากยาวมากสวยมากด้วยนะคะแล้วก็นินก็จะช่วยในเรื่องของว่าถ้าเกิดจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาก็จะช่วยแบบว่าป้องกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธชินราชนะคะก็ทำจากเนื้อนินเหมือนกันอาจจะยักมอบมาให้ส่วนของอาจารย์โอมเนี่ยอาจารย์โอมให้เป็นรางวัลที่3ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นสีพึ่งหนีพึ่งสีพึ่งนะครับพญาสมบัติจักรพรรดินะครับเวลาที่ใครอยากจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามือนะครับทาที่หน้าผากแล้วก็แต้มที่มือนิดนึงนะครับเงินทองจะหลั่งไหลมานะครับก็ใช้ได้ทุกวันเวลาเช้ามาจะไปค้าขายนะครับจะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต้มไว้นิดนึงนะครับก็สำหรับใครที่ส่งมาเป็นอันดับ3นะครับของเดือนมกราคมในเดือนมกราคมนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงพระพิฆเนศครอบแก้วด้วยนะครับก็เป็นรางวัลที่3ของเดือนมกราคมนี้ครับจะบอกคุณชินว่าว่าอะไรฮะสะดุดมากว่าข้อมืออาจารย์โอมอ๋อไอ้จ้ะหมายถึงสิ่งนี้เหรอครับคือเพิ่งรู้ว่าถ้าใส่หลายๆอันแล้วมันสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้อาจารย์ขาดเสน่ห์เหรอคะคือวันนี้ที่ผมใส่มันมีนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งมีนัยยะว่างานมหกรรมผลพลิกชีวิตอีกกี่วันนะวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้แล้วพรุ่งนี้วันศุกร์อีก2วันค่ะในชีวิตเรานี่มีทั้งหมด12ราศีนะในมือผมเนี่ยนะครับผมอยากจะสละเหลือเกินนะฮะ12วงข้างละ6วงสำหรับผู้ที่ดูดวงกับอาจารย์โอมมหามนตราในมหกรรมผลพลิกชีวิต
ถ้าใครที่ได้มานั่งดูดวงกับผมต้องบอกว่าสงวนสิทธิ์สำหรับทีมงานนะครับต้องให้ผู้ที่อยากจะพลิกชีวิตจริงๆเนี่ยผู้ที่จองเข้ามาได้จองเข้ามาหรือเปล่าจองหรือเปล่านะครับจองเข้ามาแล้วถ้าได้ดูดวงกับอาจารย์โอมมหามนตราในงานนะครับผมไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็น12คนแรกหรือไม่แต่ว่าถ้าใครบอกว่ายังไม่มีแฟนแล้วต้องอยากมีด้วย อยากได้ไปผมให้ไปเลยถอดจากมือผมไปเลย12ท่านเท่านั้นแต่อย่างคุณลูกตานี่ไม่เข้าข่ายเพราะยังไม่มีแต่ก็คงไม่อยากมีดูแล้วก็ถือว่าไม่เข้าข่ายนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูคนที่มีคุณสมบัติด้วยนะครับนี่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติเลยเหรอคะอาจารย์ก็เห็นบอกบ่นๆว่าทำมาหากินดีกว่าช่วงนี้ความรักพักไว้ก่อนก็มีแล้วไม่ใช่เหรอคุณตามีใส่อยู่แล้วไงก็ใส่อันเดียวกันใส่มาตลอดคืออันนี้จะเป็นของอาจารย์อันนี้ไม่ใช่จะเป็นของอาจารย์มงกุฎขออาจารย์โอมเนี่ยคือทุกท่านจะใส่เป็นคนแรกๆเลยนะคือใส่ทั้งเรียกเงินแล้วก็เสน่ห์ถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีเพราะว่าก็อยากมีสามีเลี้ยงบ้างอะไรบ้างบางทีก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้างช่วยกันทำอาหารกินบ้างก็อยากมีนะคะก็เมื่อไหร่จะมาล่ะคะอาจารย์โอมเดี๋ยวเราต้องตอบกันอีกนานเลยครับหมายถึงว่าอีกนานเราถึงจะตอบกันนะครับอันนี้คือวันอาทิตย์นี้อาจารย์จะแจกให้ฟรีก็เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติว่ายังไม่มีแฟนนะครับคนที่บางทีต้องบอกกันว่าท่านที่ใช้ของที่มีฤทธิ์ทางเสน่ห์ทางเมตตาเนี่ยผมอยากให้ใช้ถูกวิธีด้วยคนที่โสดนะครับไม่มีภาระผูกพันและอยากจะสร้างครอบครัวนะครับแล้วมาบอกผมเลยมาดูดวงผมแล้วบอกอาจารย์ผมไม่มีหนูไม่มีแฟนเลยอยากมีนิดได้มั้ยยังไงต้องใส่เสื้อหนพลิกชีวิตด้วยต้องใส่เสื้อหนพลิกชีวิตใช่มีกี่สีอะเสื้อเนี่ยสองสีครับสีดำสีขาวถ้าเกิดม่วงๆมันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะมีแค่ขาวกับดำเท่านั้นขอสงวนสิทธิ์นิดนึงเพราะว่าใส่เสื้อหนพลิกชีวิตใช่แล้วก็บอกเลยว่ายังไม่มีแฟนวันผมไม่ไหวแล้วอาจารย์ผมแบบว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วอะไรอย่างนี้ผมนั่งเท่าไหร่หนูนี่สิหนูเนี่ยแหละแล้วต้องอธิษฐานยังไงคะจะได้รู้เผื่อว่าคนที่อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนขึ้นเบอร์น้องโจ๊กเลยสำหรับเสื้อตัวละ259คือวันงานจะทำไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสื้อเหลือหรือเปล่าถ้าใครที่จะไปซื้อหน้างานนะเพราะบอกเลยว่าสำหรับเสื้อในตัว259แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคะนำมาทำบุญแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์โอมมากๆที่อาจารย์โอมเนี่ยให้ทั้งกำไรนะคะทั้ง2สีมาเลยแล้วก็ยอมให้เราว่าอาจารย์แบงค์รวยในรายการอะไรฉันเช่า 1,000 กำไรเงินกำไรทองฉันเช่า 2,000 ครับแล้วทำไมในรายการคุณตุ๊กตาให้กำไรทอง 1,000 กำไรเงิน500บอกอ๋อขออาจารย์อมพิเศษเพราะอาจารย์อมมอบมาให้อย่างละ50วงครับครับให้ร่วมกันทำบุญซึ่งเบอร์เนี้ย0878085600เนี่ยสั่งได้ทั้งเสื้อทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมคะทำบุญหมดเลยตุ๊กตาบอกเลยว่าไม่มีเข้ากระเป๋าตุ๊กตาเด็ดขาดแล้วก็กำไรเนี่ยก็ทำบุญด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าที่ขายมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวดูเคสประจำอาทิตย์หน้าดีกว่าครับคือต้องบอกว่าหนเป็นชีวิตให้แล้วให้จริงๆอย่างเคสมาครั้งนึงเนี่ยเรามีให้กลับไปแล้วอย่างน้อยเนี่ยพูดเลยนะคะว่าไม่ต่ำกว่า 30,000 บาททั้งเงินสดแล้วก็ของที่เราจะให้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเปลี่ยนต้องพลิกชีวิตจริงๆดังนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยลูกตาทำบุญแน่นอนแล้วก็รายการเราไม่ได้แบบมีสปอนเซอร์สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็มีแค่สปอนเซอร์จากลูกตาแล้วก็ยังมีวิทยากรที่ใจดีอ่ะอาจารย์โอมที่ก็ช่วยตลอดจริงๆแล้วหลายๆท่านก็ช่วยนะคะแต่ว่าโอ้โหถือว่าอาจารย์โอมให้มามากวันที่ได้รับมาก็แบบเกรงใจมากแต่ก็อยากช่วยถ้าเกิดว่าใครได้ซื้อเสื้อของโหนพลิกชีวิตเนี่ยอาจจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นก็ได้ในวันงานอาจารย์แบงค์ก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ยักษ์ก็ให้อาจารย์มงกุฎก็ให้คือทุกคนที่ใส่เสื้อเนี่ยมันพิเศษจริงๆก็สามารถสั่งได้นะครับหมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างกำไรด้วยนะคะคือเบอร์นี้เลย0878085600ส่วนใครที่แบบกลัวว่า12เส้นนี้จะไม่ได้ในงานก็สามารถจะซื้อได้เหมือนกันโทรไปที่เบอร์นี้ก็เหลือน้อยแล้วนะคะกำไรเพราะแค่ทีมงานเนี่ยก็กวาดไปแล้วใช่ไหมฮะมีแค่อย่างละ50เส้นตอนนี้ไม่ถึงแล้วค่ะเพราะว่าแค่พอทีมงานเนี่ยก็เยอะแล้วผมเชื่อว่ากำไรนี้นะครับอีกหน่อยนึงจะเป็นสิ่งที่หายากเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีเรี่ยวแรงในการที่จะมานั่งเขียนนี่เขียนได้เองต้องบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์เนี่ยลงอักขระเองใช่ครับทีละตัวเหมือนกับว่าเหมือนเราเขียนหนังสือเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความอุตสาหะพอสมควรที่วันหนึ่งแล้วผมแก่ตัวไปมากๆอ่ะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วมันต้องมีวันที่ทำน้อยลงจะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นท่านที่ได้ไว้ขอให้เก็บรักษาไว้อย่างดีมีทีมงานมีข้อสงสัยค่ะทีมงานฝากถามมามีแต่คนมาถามทุกตาแม้แต่อาจารย์แบงก์ก็ถามว่าทำไมพี่ทุกตาใส่แล้วมันถึงยิ่งใส่ยิ่งเงาเพราะว่าของอาจารย์แบงก์ที่เป็นสีทองหรือเป็นสีเงินคือคล้ำหมายความว่ามันไม่ใสแล้วก็น้องทีมงานหลายคนใช่ไหมคะที่มาถามทุกตารู้สึกจะเป็นต้องจอมแล้วก็อีกหลายคนเลยถามว่าทำไมพี่ลูกตาใส่แล้วเงาพี่ลูกตาใช้อะไรขัด
ก็จะบอกเลยว่าไม่ได้ใช้อะไรขัดก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าทำไมทุกคนถามอาจารย์แบงค์ก็ถามก็เลยต้องถามเจ้าของว่าเพราะอะไรคะจริงๆแล้วผมต้องบอกกันว่าเวลาที่ทำวัตถุมงคลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกลางๆนะครับเวลาทำวัตถุมงคลเราจะใส่พลังบางอย่างลงไปในวัตถุบางอย่างซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือทองเหลืองนะครับเป็นลักษณะของทองเหลืองที่ลงในกำไลมนตรามหาเสน่ห์นะครับทีนี้เนี่ยในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยนะครับถ้าในทางกายภาพที่เขาอธิบายคือเป็นเรื่องของเหงื่อของผิวหนังแต่ในแง่ของทางศัลยศาสตร์บอกว่าในพลังของตัวเราแต่ละคนเนี่ยจะมีด้านที่ว่าจะมีพลังของเราเนี่ยในต่างคนต่างแบบเมื่อมาถูกกับโลหะที่มีพลังเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยจะส่งผลให้โลหะนั้นแปรเปลี่ยนไปได้ซึ่งจะเป็นไปในแบบของตัวเราคล้ายๆกับเราใส่น้ำหอมกลิ่นหนึ่งเนี่ยกับคนหนึ่งกับคนหนึ่งเนี่ยกลิ่นจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับเป็นเรื่องของพลังในตัวเราทำปฏิกิริยากับของที่มีพลังนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะต่างกันนะเพราะว่าคนเรานิ้วมือยังต่างกันเลยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกครับแล้วก็ใครที่อะไรน้ำเดี๋ยวจะโดนอาบแล้วก็มีคนจะบอกไม่อาบน้ำบ้าไม่อาบน้ำตาไม่อาบน้ำบ้าเหรออาบแล้วอาจารย์องค์ขาสมมติว่าคนที่ได้กำไรเนี่ยจากข้อมืออาจารย์โอมไปเนี่ยที่เป็นในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยถ้าเขาอยากจะใช้แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดียังไงคุณก็ใช้ไม่ขึ้นนะผมต้องบอกกันว่าหลักการง่ายๆกันในการใช้วัตถุมงคลของผมเนี่ยต้องโชว์ที่ข้อมือของคุณตาจะมีกำไรอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยกำไรมนตรามหาเสน่ห์นะครับจะเป็นกำไรที่มีผลทางด้านของเมตตาของเสน่ห์สีทองนะครับหลักการของการใช้นะครับต้องถือศีลทั้ง5ข้อให้ครบโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3ซึ่งเป็นศีลที่ต้องระงับหรือว่าระมัดระวังการที่ผิดลูกผิดเมียเขานะครับถ้าหากว่าไปใช้ในทางที่ผิดออกไปเนี่ยผมให้ฐานจิตว่าให้ใช้แล้วไม่มีผลประการใดคือใช้แล้วก็เหมือนกับไม่มีผลแต่กระเถิดว่าเราเนี่ยใช้ถูกต้องก็ขอให้ได้ครอบครัวอย่างที่เราเนี่ยตั้งใจมุ่งหวังไว้พอมาดูข้างๆกำไรยันสมบัติจักรพรรดิสีเงินเนี่ยนะครับครับเป็นกำไรยันที่ใช้เรียกเงินเรียกทองหรือพูดง่ายๆเอาไว้สร้างตัว คนที่อยากจะอย่างมางานผลพลิกชีวิต อยากจะสร้างตัวอยากจะมีเงินมีทองจากการประกอบสัมมาชีพก็ขอให้เธอว่าใช้แล้วเนี่ยไม่เอาเปรียบใครไม่รังแกใครนะครับขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาแต่ถ้าเกิดต้องบอกไว้ล่วงหน้าถ้าใครที่คิดไม่ซื้อคิดเอาเปรียบคนอื่นรังแกคนอื่นก็ขอให้ไม่มีผลนั้นคือใส่แล้วก็เหมือนกับเครื่องประดับธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลที่มีเจตนาในการทำเนี่ยเพื่อสร้างตัวสร้างครอบครัวหากท่านใช้ตามเจตนาจริงก็จะมีผลดีถ้าเกิดว่าใช้ผิดแตกไปผมอธิษฐานจิตไปแล้วว่าก็ขอให้ไม่เกิดผลประการใดแต่ว่าไม่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนประการใดนะฮะเพราะฉะนั้นอยากใช้ของให้ถูกต้องต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยครับอย่างที่อาจารย์โอมบอกนะคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถือศีลครบ5ข้อเราอธิษฐานอะไรเราขออะไรเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะย้ำด้วยนะฮะสำหรับวันงานอาทิตย์นี้แล้ว15มกราคมรีบลงทะเบียนค่ะยังไม่ลงทะเบียนก็4221995ดีว่าวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาทางหลังไมค์ของเราถามว่าแบบว่าส่งSMS มาลงทะเบียนตั้งแต่กันยายนแล้วจะมีผลอยู่หรือเปล่าค่ะมีค่ะยังไปได้อยู่หรือเปล่าไปได้ค่ะเพราะเราจดชื่อไว้ทุกคนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็ส่งมาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราให้อาจารย์โอมช่วยดูดวงประจำวันกันดีกว่านะคะใน7วันในรอบสัปดาห์นะครับเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคอยเอวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่มีหุ้นส่วนมีเพื่อนที่สนิทมากๆหรือบางคนถึงขนาดที่มีครอบครัวเนี่ยคนคนนั้นน่ะจะทำให้เราอ่ะได้เงินได้ทองเป็นก้อนเลยนะครับแต่นะครับแต่ต้องมีคำว่าแต่ให้รู้สึกกังวลใจเล็กน้อยแต่นะครับดูเหมือนกับจะต้องแบ่งหรือให้เขาไปเกือบหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยได้เงินมาโดยเฉพาะจากคนที่เขาคู่ครองตัวเองหรือว่าหุ้นส่วนที่ว่าเป็นบัดดี้กันมากๆนะครับจะได้เงินพวกเขาแต่สุดท้ายก็ต้องให้เขาไปหมดนะครับถ้าเราไม่อยากจะรู้สึกว่าเสียดายล่วงหน้านะครับลองคุยไปล่วงหน้าว่าถ้ามีอะไรนะ50-50นะจะได้ไม่ต้องผิดใจกันนะครับบอกไปล่วงหน้าส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่อยากจะวุ่นวายเลยอยากจะทำงานอย่างเดียวเลยนะครับเพราะเป็นช่วงที่ดูเหมือนกับคุณมีลุ้นที่จะได้เงินก้อนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นี่ความรักเนี่ยเฉยๆเลยมามุ่งว่าเอางานเนี่ยให้ลุ่งๆดีกว่านะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ครับเป็นช่วงที่ตัวท่านเอง
นานาวันจันทร์จะมีอาการนี้ทีครับคืออาการอะไรคะลุยครับคือคนวันจันทร์ส่วนมากจะเรียกแช่มช้อยตามตำราท่านบอกเป็นคนที่มีลักษณะแช่มช้อยละเอียดอ่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับแต่ว่าวันจันทร์ในช่วงของสัปดาห์นี้เกิดจะลุยขึ้นมานะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีความกล้านะครับจะไม่ถึงกับบ้าบินนะ เรียกว่าความกล้าที่จะเรียกว่าจะสมมตินะฮะท่านเนี่ยไปชอบใครขึ้นมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นจังหวะที่ท่านจะเผยความในใจท่านรู้สึกว่ายังก้ำกึ่งกับสิ่งที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะพูดหรือไม่พูดดีเนี่ยเป็นจังหวะที่ตัวท่านนะเมื่อพูดแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินพูดแล้วขอขึ้นเงินเดือนขอผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยได้ขึ้นมาถ้าเป็นไปตามสิทธิ์ของเรานะครับผมพูดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรพึงมีหลักคิดเขาว่าวัตถุประสงค์ใดที่ทำไปเพื่อสร้างตัวสร้างครอบครัวและเป็นสัมมาชีพเนี่ยให้กล้าทำกล้าคิดท่านที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้เป็นโอกาสนะครับเรื่องความรักดีเหลือเกินนะครับความรักคนรักสนับสนุนเผลอๆนี่ช่วยกันยุ่งครับเอาเลยเอาเลยนะฮะรับรองว่าได้ครับท่านที่เกิดในวันอังคารพี่ชินเกิดวันอะไรคะพี่ชินเกิดวันพฤหัสบดีครับอีกนิดนึงถึงนะครับพอมาดูวันอังคารเนี่ยวันอังคารจะมีช่วงที่ตัวท่านมีลุ้นเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะครับก้อนหนึ่งแต่ว่าในการได้เงินทองท่านนั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่าต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายจริงๆนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารเนี่ยถ้าเกิดไปผลพลิกชีวิตวันอาทิตย์นี้นะครับโหต้องวิ่งวุ่นน่ะอยากจะรู้ดวงตัวเองอยากจะได้คอร์สฝึกอาชีพเนี่ยต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่าดูเหมือนกับท่านจะมีเรี่ยวแรงมากพอเขาเรียกบางคนเขาเรียกมีลูกบ้าพอนะครับที่จะไปเก็บสะสมความรู้เก็บสะสมคำแนะนำคำปรึกษาที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเวลาเดินทางไปไหนนะครับระวังเรื่องของกระเป๋าสตางค์นิดนึงครับมีเกณฑ์ว่าเงินทองกระเป๋าสตางค์ของท่านเนี่ยระวังการหล่นหายนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังนะครับความรักนะครับปากเสียงกับคนรักนี่เป็นเรื่องที่ต้องใจเย็นลงนิดนึงนะครับดูเหมือนดวงท่านเนี่ยยังมีอะไรร้อนๆกับคนรักอยู่เรื่องของคำพูดเพราะฉะนั้นพูดน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ายิ้มมากหน่อยนะอย่างเงี้ยต้องดูตัวอย่างนะอย่างเงี้ยจะดีมากครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธนะครับมีเกณฑ์ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานท่านนะครับจะรู้สึกว่าตัวท่านเองเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบบางทีดูจากใบหน้าดูจากกิริยาที่ทำแล้วเขาไปเอาไปตีความได้นะครับว่าไอ้ตัวท่านเหมือนกับว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจนะครับหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าอยากให้ท่านเนี่ยมีเขาเรียกมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่ายิ่งวิธีการง่ายๆพยายามสื่อสารสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับเพราะว่าในดวงของท่านในช่วงสัปดาห์นี้นะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านในแง่ดีคือเขาเป็นห่วงเราเขาก็อยากจะรู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าดวงของเราก็เหมือนกับเราก็ไม่อยากจะพูดสินะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่ผมอยากฝากสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธว่าพยายามสื่อสารหรือพูดสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับบางทีสิ่งที่คลุมเครือเมื่อชัดเจนแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากขึ้นกับคนรักพยายามลดทิฐิลงนิดนึงครับดูเหมือนคุณจะเอาชนะกันเรื่องทิฐิค่อนข้างเยอะนะครับบางทีไม่มีอะไรครับบางทีเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าถ้าชนะก็ได้ตัวนิดหนึ่งมันรู้สึกภูมิใจชนะคนที่เรารักทำไมอ่ะให้เหรียญเขาไปเลยนะแล้วเอาใจเข้ามาดีกว่านะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับพระสบดีนะครับดวงสัปดาห์นี้นี่เรียกว่าสนุกสนานเสน่ห์แรงอันดับแรกท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะครับจะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้เดินทางไปกินไปเที่ยวนะครับแม่นจังค่ะถ้าหากว่าได้พบกับครอบครัวนะครับของคนรักหรือคนที่เป็นเรียกว่าเป็นครอบครัวกันแล้วเจอกันเนี่ยจะมีโอกาสที่จะตกลงถึงขั้นที่ว่าจะมั่นจะหมายกันปีนี้ปีมังกรแต่งงานซะดีไหมทำนองนี้นะครับถ้าเกิดวันพฤหัสนี่อันนี้คือคนที่มีคู่ใช่แต่ก็คือมีคู่เหมือนกับว่าเตรียมตัวอยู่ส่วนคนโสดนี่โอกาสพบรักมาแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะเวลาที่ท่านเนี่ยจะต้องเดินทางไปไกลจากถิ่นที่ท่านอยู่นะครับบางทีไปเที่ยวนะครับไม่ได้คิดอะไรมากบังเอิญเขาเรียกไปปิ๊งคนโดยเฉพาะเธอเดินทางไปภาคเหนือหรือว่าทิศเหนือก็ได้ไม่ถึงกับภาคเหนือนะครับทิศเหนือจากถิ่นที่ท่านอยู่มีโอกาสได้เจอนะครับแล้วถ้าว่าท่านเจอในช่วงสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าคนรักของท่านเนี่ยถูกฉลกแล้วเนี่ยฐานะดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันพฤหัสนี้มีโอกาสต้องเดินทางสักหน่อยหนึ่งนะครับเปิดหูเปิดตานะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่กลับกันนิดนึงนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้ความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาว่าจะทำให้ตัวท่านรู้สึกว่าเรียกเวว้าว้าเวนะครับว้าเวเป็นคนว่าเววานั่นแหละก็คือเป็นลักษณะที่ในช่วงสัปดาห์นี้คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับพยายามนะครับอย่าไปนึกถึงความรักเก่าที่เ
คยผิดหวังไปแล้วนะครับลืมมันไปซะโดยเฉพาะยิ่งท่านที่กำลังมีคนรักอยู่แล้วไปนึกถึงความรักเก่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราอ่ะยังครอบครองหรือว่ายังทำอยู่เราก็รู้สึกไม่พอใจเราย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีความสุขผมไม่อยากให้คนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้มีความคิดในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นปรับระบบความคิดใหม่ว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปแล้วสิ่งที่เราทำอยู่ทำให้ดีที่สุดเหมือนรายการนี้ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกว่าเดินหน้ากันต่อไปอย่างแข็งขันนะครับอย่าไปร้องไห้นะครับเราต้องเดินหน้าต่อไปลุยฮะต้องลุยท่านที่เกิดในวันศุกร์ก็อย่าลืมนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็นะครับมีกำลังใจนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ดีครับคือตัวท่านมีเกณฑ์ว่าในกลุ่มหรือในเพื่อนของท่านเนี่ยนะครับจะนำผลประโยชน์นะครับมาให้ท่านมาให้เสนอแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยการตัดสินใจยาวนานไปถึงอาทิตย์หน้าเลยแล้วค่อยคิดใหม่ก็ได้นะครับค่อยดูไปก่อนนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่เขาไม่ใจเย็นครับเขาใจร้อนใจร้อนเหรอวันเสาร์นี่เขาบอกว่าเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะหุนหันพลันแล่นไปนิดนึงโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่ท่านต้องดูแลรับผิดชอบหรือสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ค้างคาใจโดยเฉพาะนะครับหน้าที่ใดที่ท่านทำแล้วไม่พอใจอาทิตย์นี้อาจจะลุกขึ้นมาแล้วกวาดโต๊ะทิ้งหรอกไม่เอาแล้วต้องใจเย็นๆครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นี่ปกติใจถึงอยู่แล้วช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ว่าจะใจถึงมากเป็นพิเศษแต่ว่าท่านเองจะได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าว่าใจร้อนนะครับนึกจะลาออกจากงานเนี่ยบางท่านจะไม่ทำแล้วงานหรือว่าจะเขาเรียกว่าจะล้มโต๊ะเนี่ยให้ไปหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนท่านเนี่ยจะช่วยประคับประคองนะจะช่วยให้สติท่านได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์นี่นะครับถ้าหากว่าจะคุยถึงความรักเนี่ยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาบอกอยู่กับคนรักเขาบอกจะเอาไงก็ว่ามาคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่าจะคบกันต่อเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในวันเสาร์นี่เฉียบขาดต้องระวังเรื่องของจิตใจนะอย่าไปรู้สึกว่าทำรุนแรงเกินไปทำร้ายจิตใจกันนะครับก็ฝากความดุเดือดไว้ทั้ง7วันนะครับนะคะก็เป็นดวงประจำวันค่ะซึ่งอาจารย์โอมก็จะมาพูดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมยังมีเวลาส่ง SMS มาถูกต้องแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูดวงกันด้วยนะคะมาตรวจดวงชะตาให้4221995เบอร์นี้ทั้งส่ง SMS ทั้งลงทะเบียนนะคะเพราะว่าวันมหกรรมบอกแล้วว่างานนี้ฟรีแล้วก็วันนี้เนี่ยเพิ่งไปเจออาจารย์หม่อมมาอาจารย์หม่อมฝากมาบอกว่าในวันงานเนี่ยจะทำเป็นข้าวเหนียวหมูทอดหมูย่างนะคะซึ่งจะอาจารย์หม่อมจะไปเปิดโรงทานที่นั่นกินฟรีฟรีค่ะดูดวงก็ฟรีฟรีเรียนอาชีพก็ฟรีแจกคอร์สอาชีพฟรีหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างฟรีหมดเลยงานนี้พลาดได้ยังไงฮะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนแล้วคุณไปเนี่ยขอบอกเลยว่าคุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าหาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าก็ต้องต่อคิวกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วย4221995ใครที่อยากจะตรวจดวงชะตาให้อาจารย์โอมเนี่ยพลิกชีวิตให้นะคะชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะทราบค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ